ครับต่อมานะครับผมก็จะมาอธิบายในส่วนของแบบที่3นะครับในการศึกษาในส่วนของตัวเลเวลนะครับตัวเลเวลโมเดลเนี่ยอันดับแรกเนี่ยผมก็จะมาอธิบายในส่วนของตัวลูปนะครับซึ่งลูปเนี่ยจะแบ่งออกเป็นตัวลูปแดงนะครับและลูปเหลืองที่เราศึกษากันตัวลูปแดงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัววาล์ว V1 ขีด1ตัวนี้นะครับเป็นวาล์วที่มาจากตัว TK1 ขีดนะไอ้ตัว TK3 ตัวนี้นะครับที่เข้าจากหนึ่งระบบนะครับเรื่องวาล์วพวกนี้นะครับเราจะปิดไว้วาล์วพวกนี้นะครับก็จะเข้าสู่ในระบบของตัว heating unit กับ cooling unit นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่ตัวปั๊ม P1 นะครับถ้าเป็นลูปแดงจะเป็น P1 นะครับเข้าสู่ทางด้านบนเป็นฝั่งตัวนิชานะครับผ่านตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเช็ควาล์วเพื่อไม่ให้ระบบนะครับน้ำเนี่ยไหลย้อนกลับนะครับจากนั้นเนี่ยตัวเนี้ยลูปตรงนี้นะครับจะเป็นวาล์ว V1-16 นะครับเป็นวาล์วไบพาสนะครับเรื่องวาล์วเนี่ยเราก็จะเป็นวาล์วไบพาสเข้าสู่ระบบจากนั้นนะครับน้ำเนี่ยก็จะไหลเข้าสู่ในส่วนของตัว PE1 นะครับเป็นตัว pressure gauge นะครับวัดความดันตัวลูปที่1ตัวที่2นะครับผ่านมาสู่ในส่วนของวาล์ว V1-9เรื่องวาล์ว V1-9 เนี่ยเราจะทำการปิดไว้นะครับเนื่องจากวาล์วตัวนี้จะเข้าสู่ระบบตัว TK4 เนื่องเป็นระบบของ pressure นะครับเราจะขาเลเวลเราก็จะปิดไว้นะครับจากนั้นนะครับตัวลูปเนี่ยจะไหลเข้ามาในส่วนของตัววาล์ว V1-11 นะครับจะเห็นได้ว่าวาล์วลูปตัวนี้จะเป็นวาล์วแยกลมนะครับซึ่งระบบที่เราศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาแบบตัวออโต้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเปิดวาล์ว V1-11ไว้นะครับแล้วทำการปิดลูปตัวนี้ซึ่งเป็นลูปของตัว FL1 นะครับ FI1 นะครับต้องเป็นตัวโรตามิเตอร์นะครับคือเราจะปิดวาล์ว V1-18 และวาล์ว V1-19 เพื่อไม่ให้เป็นแบบแมนนวลนะครับจากนั้นเนี่ยตัวน้ำเนี่ยจะไหลผ่านตัววาล์ว V1-10 เรื่องวาล์ว V1-10 เนี่ยจะเป็นวาล์วเดนที่มาจากตัว TK4 นะครับโหมดของเพรสเชอร์นะครับเราจะทำการปิดไว้จากนั้นน้ำก็จะไหลผ่านมาในส่วนของตัวเมนเตอร์ที่เป็นเมนเตอร์ของตัวโฟร์ฮาร์ดมอนิเตอร์1นะครับซึ่งเราเนี่ยจะไม่ได้ใส่ถ่านหรือว่าเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้นะครับและตัวน้ำเนี่ยจะไหลผ่านส่วนของวาล์ว V1-20 นะครับลงมานะครับผ่านข้อตกของเพชเชอร์ลูปที่1ตัวที่3นะครับจากนั้นก็จะผ่านตัวไดอะแกรม V1 เป็นคอนโทรลวาล์วนะครับตัวที่1มันเป็นของลูปแดงนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะขับเคลื่อนในตัวเกิดแทงตัวนี้นะครับเปิดแผงนะครับจะขับเคลื่อนส่งสัญญาณลมนะครับมาจากตัวแอร์คอมเพรสเซอร์จากห้องคอนโทรลรูมนะครับส่งเป็นสัญญาณ PR3 เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วส่งออกมายัง PV1 นะครับเข้าหนูแดกแบบปั๊มเพื่อให้แดกมันลูกหนูของแดกแบบปั๊มเนี่ยทำงานนะครับจากนั้นเนี่ยน้ำนะครับก็จะไหลเข้าสู่ตัวเลเวลทางมอนิเตอร์1ตัวนี้นะครับเลเวลทางมอนิเตอร์1เนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์นะครับส่งภาพทีวีไปนะครับเนื่องจากเลเวลทางมอนิเตอร์เนี่ยจะมี2ตัวนะครับเลเวลทางมอนิเตอร์1เนี่ยจะเป็นของตัวแทนที่ K1 นะครับตัวนี้นะครับเมื่อน้ำไหลมานะครับจะไหลผ่านตัวท่อตรงนี้นะครับเข้าสู่ในส่วนของตัววาล์วนะครับทางด้านบนของตัวแทนที่ K1นะครับก็จะเป็นในส่วนของวาล์วตัวนี้นะครับ V1-2 นะครับเราก็จะทำการเปิดไว้นะครับเป็นสายอินพุตนะครับจากนั้นในส่วนของสายเอาท์พุตนะครับก็จะเป็นในส่วนของวาล์ว V1-2เนี่ยจะเป็นวาล์วตัวนี้นะครับเราจะเปิด 100% นะครับเนื่องจากระบบเนี่ยจะเป็นระบบแบบอินเข้ากับเอาท์นะครับและวาล์วในส่วนของวาล์ว V4 นะครับวาล์วที่เชื่อมต่อระหว่างวาล์วแทงค์ที่ K1 นะวาล์ว TK2 แบบพาราเรลเนี่ยเราก็ทำการปิดไว้วาล์ว V1-17 เราก็ปิดไว้นะครับเพื่อให้เป็นระบบแบบอินเท่ากับเอาจากนั้นเนี่ยเราก็จะประคองน้ำให้อยู่ในระบบของสเตดี้สเตทจากนั้นเราก็จะควบคุมด้วยนะระบบของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อศึกษาในระบบขั้นตอนต่อไปของครับ